น,นี้โซเชียลเขาแชร์แล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยกับผู้หญิงคนนี้ที่ถูกแฟนหนุ่มไล่ออกจากห้องแล้วน้องทํำยังไงรู้ไหมคะคกอดผ้ากอดกองเสื้อผ้าของตัวเอง,ร,องร้องห่มร้องไห้อยู่แบบเนี้ค่ะโอ้ดูเนี่ยค่ะสาวคนหนึ่งนั่งร้องไห้กอดกองเสื้อผ้าแล้วก็เข้าของตัวเองอยู่หน้าห้องเช่าคนที่ถ่ายคลิปนะคะคงอยู่แถวนี้แหละ แล้วก็โพสต์เอาไว้บอกว่าน้องโดนแฟนไล่ออกจากห้องครับผมไม่กล้าเข้าไปถามน้องกลับบ้านนะลูก<ม>พ่อแม่รออยู่<ม>คลิปนี้ถูกโพสต์ไปค่ะมีคนเข้ามาดูเป็นล้านวิวแล้วนะคะหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าสรุปแล้วน้องผู้หญิงคนนี้เขาไปไหนต่อพอแฟนหนุ่มไล่ออกจากห้องขณะที่บางคนก็อยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยบางคนก็แนะนําบอกว่าน้องยังมีพ่อแม่นะแบบนี้นะแค่ผู้ชายคนเดียวไม่ต้องไปสนใจ ถ้าเขาบอกเลิกหรือไล่อะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับบ้านเราเถอะมันไม่ง่ายอย่างที่พูดนะสิไม่เคยอกหักก็ไม่รู้หรอกโอ้โหโอแต่ตอนนี้หลายคนเป็นห่วงไงเพราะเหมือนอารมณ์เหมือนประมาณผู้หญิงตัวคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้จะไปทางไหนด้วยนะรอดูภาคต่อเนี่ยเนี่ยในคอมเมนต์บอกรอดูภาคต่อคือตอนนี้คนเหมือนดูหนังเลยนะเวลาดูโซเชียลใช่ไหมเวลามีเหตุอะไรแล้วสนใจอะรอดูตอนจบรอดูบทสรุป นี่อคาดว่าเรื่องนี้รอดูเพราะเป็นห่วงน้องถูกต้องใช่ไหมฮะเออเนี่ยนะคะตอนนี้พยายามจะติดต่อคนโพสต์นะคะเห็นบอกว่าเป็นหนุ่มโรงงานตอนนี้น่าจะเข้ากะอยู่แหละเดี๋ยวดูความคืบหน้านะคะครับ